สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อมจะมาสอนทำของเล่นสนุกสนุกนะคะนั่นก็คือใบพัดเฮลิคอปเตอร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยก่อนอื่นนะคะเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้กันก่อนนะคะก็จะมีไม้ไอติมค่ะนี่นะคะพี่อ้อมก็ทำการพ่นไว้2สีแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีไม้เสียบลูกชิ้นนะคะใช้2ชิ้น2ขนาดแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นฝาน้ำอัดลมนะคะใช้2ฝานะคะโดยที่เราจะเจาะรูตรงกลางค่ะให้หลวมๆแบบนี้นะคะเมื่อสวมไม้เข้าไปก็จะหลวมๆแบบนี้ค่ะต่อไปก็จะเป็นเชือกขนาดเล็กนะคะเทปใสค่ะมันไกลนะคะสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคัตเตอร์นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็นำฝาน้ำอัดลมนะคะมาทำการเจาะเป็นช่องแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะโดยจะตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยส่วนอีกชิ้นนึงนะคะก็ทำเหมือนกันเลยค่ะตัดเข้ามาแบบนี้เลยขั้นตอนนี้น้องๆก็ใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะคะระวังอย่าให้มีดบาดมือนะคะนี่ค่ะเมื่อประกบเข้ากันก็จะได้เป็นช่องเล็กๆแบบนี้นะคะต่อมาค่ะเราก็นำไม้เสียบลูกชิ้นขนาดยาวนะคะมาทำการตัดเป็นช่องเล็กๆแบบนี้ค่ะนี่นะคะตัดเป็นร่องเล็กๆแบบนี้นะคะเพื่อที่จะทำการมัดเชือกเข้าไปค่ะตัวนี้ก็จะช่วยให้เชือกเขาไม่ขยับนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็นำเชือกมาทำการมัดได้เลยมาตรงที่เราตัดไว้นะคะนี่ค่ะมัดให้แน่นเลยโดยความยาวของเชือกนะคะก็จะอยู่ที่60ซมนะคะนี่ค่ะมัดเข้ามาเลยมัดตามปกติเลยนะคะมัดเงื่อนตายเลยค่ะนี่ค่ะดึงให้แน่นเลยเสร็จแล้วก็ตัดส่วนปลายทิ้งได้เลยค่ะนี่นะคะเชือกเขาก็จะไม่ขยับขึ้นลงแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็นำฝาทั้ง2ชิ้นนะคะมาประกบเข้ากันแบบนี้ค่ะโดยจะสวมเข้าไปด้านบนด้านล่างแบบนี้นะคะแล้วประกบเข้าหากันแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ดึงให้เชือกเขาโผล่ออกมาตรงช่องที่เราตัดไว้นะคะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็บีบฝาให้แน่นเลยแล้วติดล็อกด้วยเทปใสแบบนี้ค่ะนี่นะคะติดทับเข้าไปทั้ง3ชั้นเลยนะคะนี่นะคะโดยที่เราจะติดล็อกเข้าไป3ชั้นเลยค่ะเพื่อให้แน่นๆนะคะแล้วเราก็จะเว้นตรงช่องไว้แบบนี้ค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะส่วนปลายเชือกอีกด้านนึงค่ะเราก็ทำการมัดเข้ากับไม้เสียบลูกชิ้นขนาดสั้นนะคะซึ่งจะมีความยาวอยู่ที่6ซมค่ะนี่นะคะมัดให้แน่นเหมือนกันเลยค่ะแบบนี้เลยเราก็จะเสร็จในส่วนของด้ามแล้วนะคะต่อไปเราก็จะทำในส่วนของใบพัดค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็มาหาจุดกึ่งกลางก่อนนะคะแล้วเราก็ทำการติ๊กเป็นสัญลักษณ์ไว้ค่ะแล้วนะคะเราก็ใช้คัตเตอร์นะคะเจาะให้เป็นรูเล็กๆก่อนแบบนี้นะคะนี่ค่ะค่อยๆเจาะเข้าไปนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ประกอบเข้ากับด้ามได้เลยนี่นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็ใช้กาวร้อนนะคะล็อกด้านบนอีกชั้นนึงค่ะเพื่อไม่ให้ใบพัดหลุดนะคะเดี๋ยวเรารอให้กาวแห้งสักครู่ค่ะเมื่อกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทำการหมุนที่ด้ามเข้าไปแบบนี้ค่ะหมุนฝั่งในก็ได้นะคะให้เชือกเข้าไปด้านในค่ะเสร็จแล้วเราก็ทำการดึงแบบนี้ได้เลยดึงแล้วก็ปล่อยแบบนี้นะคะตามจังหวะของใบพัดเลยค่ะนี่นะคะดึงแล้วก็ปล่อยแบบนี้ค่ะแค่นี้เราก็จะได้ของเล่นสนุกๆแล้วนะคะ